นักจ้านายจ้าพ่อจ้าแม่จ้าและคณะกรรมการวันนี้นักศึกษาปริญญาโทปีที่14ได้นำลิเกมาเสิร์ฟมาส่งให้กับพ่อแม่ดูเขาว่าเดิมลิเกเฮฮามาจากแขกขาดไทยแปลกที่มาแปลกคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์หน้าตัดสินและเป็นไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแทนทุกทีไม่เป็นการเสียเวลาเชิญชมลิเกนักศึกษาปริญญาตรีปีที่14ได้นับบัดนี้นะนายจ๋าขนาดนี้ต้องร้องนะ
วายพระองค์ไว้ยังค่ะก็อยากให้ลูกเนี่ยได้แตกเย้าออกเรือนจะได้สืบราชบัลลังก์จากเราสองคนไงพี่คะโทษนะออกมาตั้งนานไม่มีใครถามชื่อกูขออภัยนั่งมาตั้งนานแล้วกรก็ไม่ได้ร้องพูดก็ไม่ได้พูดก็มึงใส่ชุดดำออกมาแล้วแต่ออกแขกแล้วไม่บอกไม่บอกชื่ออะไรบอกฉันชื่อหัวหมูขวดพี่ค่ะไม่ต้องขอบคุณมันเองก็ได้มั้งทรงเนี่ยใจเย็นๆสิวะควรต่อเลยพะยักษ์ค่ะหม่องฉันก็อยากให้ลูกเนี่ยได้มีพระภรรยามีค่ะโอ้โหลิเกเรียกพระภรรยาด้วยค่ะเข้าไปเหสีพะยักษ์ค่ะเขาร่วมสมัยไอ้หัวขวดอ๋อเป็นเรื่องค่ะลิเกพระภรรยาเพิ่งเคยเห็นเอาต่อเลยนะครับฉันอยากให้ลูกเนี่ยได้มีพระมเหสีไหมคะไม่พูดพระภรรยาหรอไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนแล้วกลับมาว่าอ๋อแสดงว่าลิเกสินั่นแต่ลูกอย่างที่แม่เขาพูดพ่อเนี่ยจะให้เจ้าเดินทางไปยังเมืองรวมวิถีเพื่อที่จะรับพระคุมันกลับมายังเมืองเราเมืองรวมวิถีที่พระธิดาเมืองนู้นชื่อคันธมารีใช่ไหมเพคะทัศมารีทัศมารีเพคะขอช่วยข้าจับนี่ลูกแม่ได้ข่าวมาว่าบัดนี้เนี่ยน้องทัศมานีเนี่ยเติบโตเจริญวัยเป็นสาวงามสะพรั่งแล้วนะลูกไปรับเขามาเป็นมเหสีไปได้ไหมค่ะเดี๋ยวกระหม่อมฉันกับเองชื่ออะไรนะขวดอ๋อไอ้หัวขวดขวดเนี่ยไอ้ขวดเรียกค่ะกระหม่อมเดินทางไปยังเมืองรวมวิถีเรียกค่ะเพื่อไปรับน้องทัศมานีมาแม่ค่ะดีลูกดีลูกจะได้สืบบัลลังก์ต่อจากพ่อจากแม่สบายใจแต่ว่าเสด็จแม่เสด็จพ่อเนี่ยค่ะอะไรแล้วไอ้ที่อะไรที่ไหนอ่ะที่แก้วหน้ามาอุ้ยทำไมไม่ได้ค่ะจะไปพูดถึงอีกาลีบ้านกาลีเมืองวันทำไมล่ะลูกพูดแล้วก็มีแต่เรื่องสวยลูกใจเย็นหรือมันเขาบอกพ่อนะเจียมมือกูเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเจ้ากับไอ้ขวดเนี่ยเดินทางไปนะแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ทางนี้จะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงได้ไหมค่ะดูแลตัวเองนะลูกแม่ครับแล้วเมื่อไอ้ขวดไปยังไง
พี่พูดนะไม่ยังครับดูแลลูกกูด้วยได้ไหมครับให้ลูกกูเป็นอะไรแม้แต่ขาดพูดไปเถอะครับพยัคฆ์เพราะหลังจากฉากนี้พระองค์บอกให้สองฉากกูออกทุกฉากมันออกฉากเนี่ยครับเอางานไม่ใช่งานกูด้วยออกทุกฉากด้วยขอช่วยงานได้พี่เขาเสด็จพ่อเสด็จแม่ทางปลอดภัยเชิญเสด็จพ่อเสด็จแม่ไปทำไม่ยังครับเชิญเสด็จพ่อแม่นะลูกแม่เนี่ยครับไม่ต้องเป็นห่วงพี่ครับเป็นห่วงที่ลูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปวดตรงไหนของแม่เนี่ยครับฝากลูกด้วยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
เป็นชายาของพระปิ่นทองแต่ว่าพระปิ่นทองน่ะสิไม่เคยจะมอบความรักให้กับเราเลยพระปิ่นทองเนี่ยมันเกลียดเดียดฉันแก้วหน้ามาสิยิ่งนักอีกอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าจะรังเกียจเราไปถึงไหนวันนี้เราจะไปทวงสิทธิ์ความเป็นชายาของเราคืนแต่ถ้าจะให้ไปในร่างนี้เนี่ยก็เกรงว่าจะมีพยานอันตรายและอีกอย่างมณีเนี่ยอยากจะลองใจพระปิ่นทองว่าถ้ามณีไม่งามมณีไม่สวยเนี่ยพระปิ่นทองจะยังรักมณีอยู่หรือเปล่าเดชะพระเวทคุณแม่ไม่ทราบเดินทางด้วยอย่างน้อยต้องมี
กลับบ้านไปคุณก็ได้เพิ่มคุณได้เพิ่มแล้ว
ขาเรียกว่าคนดูลิเกเป็นถ้าคนไม่เป็นทำไงก็เห็นนั่งๆอย่างเงี้ยดูไม่เป็นแล้วดูนะแล้วคนที่ขับฮ่า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 เห็นนะไม่ตังไม่กระดิกด้วยนะทั้งคนเลยทั้งคนขำใหญ่เลยเนี่ยทั้งคนเนี่ยดูดูฟรีด้วยโอ้ยเอ้าเดี๋ยวก็มาฮัทเชฟกูเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเนี่ยพูดตั้งแต่ออกแต่ยังไม่มาเฉพาะเจ้าของวิชาเดี๋ยวก็ต้องมาเจ้าของวิชานี่มึงจะเอาเอฟไหมล่ะจะกูชนะเขาถามเนี่ยว่าจะเอาเอฟหรือจะเอาเงินเขาถามกูชนะเนี่ยเอาเอาอะไรก็นี่นอนนอนเลยนะควรก่อนนี่ควรให้ครั้งไม่เลือกนี่กูจะสั่งให้ตัดหัวขวดมึงตัดหัวของขวดของขวดหัวเข่าไม่ยังค่ะเออนั่นแหละเอาคือว่าการไปเลยเอานอนไม่ยังค่ะไม่มีอะไรแล้วอย่าให้มีอะไรขวดไม่มีแล้วนะค่ะเออขนอนนะใช่จะทำยังไงดีนะรอบที่สามชาโดนเห็นใจ
พระเจ้าค่ะ
ากเพราะกูอีกโอ้ฉันไม่ได้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 แต่กูไม่อยากออกไปขึ้นเวทีนี้เออค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจานั่งตอนนี้แก้วได้ลูกตามคำที่ให้
ขับพระปิ่นทองไว้แล้วว่าถ้าได้ลูกจะเอาไปอวดถ้างั้นแก้วไปหาพระปิ่นทองนะเจ้าค่ะได้ๆๆๆไอ้ทำไมนะเจ้าค่ะลกเด็กตัวไหนว่าตายหิวพระเจ้าตากไม่ดีนะเจ้าค่ะไม่ใช่ไอ้มานั่งก่อนยังไงแล้วเจ้าคะค่อยๆคุยกันอย่าเพิ่งรีบไปไม่รู้ใครจะตายก่อนเลยแก้วตาจะไปไหนพระเจ้าตาเจ้าขาไอ้แก้วมึงหาใครกัดเข็มหมุดวะพี่ตายพี่ตายพี่ตายโอ้โหคุณนึกว่าคุณซ้อมเป็นต้นงิ้วตายแล้วพระเจ้าตาเจ้าขาเอ็งอย่าเพิ่งรีบไอ้แก้วทำไมล่ะเจ้าคะเอ็งไปเอ็งจะไปไหนจะไปหาพระปิ่นทองจะเอาลูกไปอวดพระปิ่นทองอวดปู่อวดย่าเจ้าค่ะเอ็งรู้ข่าวมาว่าพระปิ่นทองจะไปเมืองโลวิถีใช่ไหมเจ้าค่ะไปไม่ถึงหรอกพ่อไอ้แก้วไม่ถึงก็ดีสิเจ้าค่ะอ้าวเตี้ยไงอ้าวก็ไม่ไปเจอนางทัศมาลีก็ไม่ต้องแต่งงานสิเจ้าค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้แก้วเลยทำไมเจ้าค่ะตาได้จับยามถามตาดูแล้วรู้จับยามแล้วเออหัวเอ็มน่ะเขาออกสำเภาไปเจ้าค่ะออกสำเภาไปเจ้าค่ะแล้วพายุมันพัดไปไหมพายุพัดเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะพัดสำเภาเข้าไปติดในอ่าวในอ่าวเอออ่าวไหนเจ้าคะอ่าวเมืองยักษ์เว้ยแก้วมึงฝากลูกมึงไว้กับตาดีกว่าไปฝากลูกไว้แล้วตาเลี้ยงดูให้ท่านแล้วไอ้หนูอยู่กับพระเจ้าตานะลูกถ่ายแล้วเออดีใหญ่ก็อยู่สิเออเออเออว้าวว้าวว้าวถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้วลูกแม่โอ้โหพระเจ้าตาว้าวเป็นอะไรเจ้าคะฟิงเตอร์เป็นอะไรเจ้าคะลูกเองรู้จักทำบุญทำทานนะเกิดมาไม่ถึงวันเลยถวายบวชแล้วไม่ได้แล้วไม่ต้องตาไม่ต้องตาอะไรแล้วไม่ใช่โหนมลูกไม่ใช่โหนมเออไม่ต้องตาลูกค่ะลูกคงหิวอ่ะเออไม่เป็นไรจะตาเฉ่งเนี่ยว่าให้เป็นนมให้มันกินได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแก้วไปได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าพึ่งใจเย็นๆก่อนนี่แก้วเจ้าค่ะเอ็งไปล่างเนี่ยเดี๋ยวเขาปิดทองเขาตกอกตกใจเขาลงใจให้แก้วไปล่างหน่อยแล้วเจ้าค่ะถ่ายแล้วใจร้อนนะเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆอย่างไรก็ทันหาเลยเจ้าค่ะนี่ในตามีของวิเศษให้ไหนเจ้าค่ะนี่อืมนี่อุ้ยธรรมนงใช่สั่งมาจากในออนไลน์ตอนสั่งครับเขาบอกทอง 99.99 แล้วว่าตาลองไปให้ร้านเขาเป่าเขาเป่าเสร็จมันกลายเป็นสีเงินตาก็เลยเก็บเอามาไว้แล้วเอามาปลูกเสกตอนนี้เป็นแหวนพิเศษแล้วแหวนพิเศษเลยเจ้าคะใช่แล้วทำยังไงอีกเจ้าคะถ้าใส่นิ้วนางเป็นนางสวยงามแต่ถ้าเกิดใส่นิ้วกลางแบบนี้เมื่อไหร่ปึ๊บว้าวเอ็งจะกลายเป็นชายหนุ่มน้อยมานกรูปร่างงดงามกำยำล่ำสันมีฤทธิ์มีเดชอุ้ยตายแล้วพระเจ้าตาเออส่วนนิ้วกลางจะเป็นมานกใช่ร่างกายกำยำมีฤทธิ์เดชอุ้ยตายแล้วแต่แหวนหลวมๆเจ้าคะโอ้เนี่ยแม่จะใส่ได้เลยเจ้าคะขนาดนิ้วก็ไม่จะตายเองเลยฟินแม่ก็ฟินลูกก็ฟินว้าวตายแล้วพระเจ้าตาคิดอะไรอยู่เจ้าคะเออไม่ได้คิดอะไรตื่นตาหมดแล้วนี่เอาเอาเจ้าค่ะส่วนนิ้วกลางแล้วเอ็งท่องคาถาที่ตาเคยสอนเองเหมือนตอนแปลงเป็นดังมณีนะอ๋อได้เจ้าค่ะเออสวมแหวนสักเดี๋ยวนั่นคุณทำอะไรเจ้าตาลิเกจะไปจะมามันต้องร้องให้คนดูรู้ว่าแก้วจะไปไหนไงเจ้าคะอ๋อเจ้าค่ะร้องไหมเจ้าคะเออเออเออสวมแหวนสักอะไรที่ร้องมีอะไรโอ้ยเจ้าตาฮะที่เมื่อกี้ร้องไปเพียง2ไม้เจ้าค่ะสองไม้ลิเกได้ตอบมาแล้วเจ้าค่ะโอ้นี่รุ่นอะไรนะที่เรียนรุ่นอะไรนะรุ่น14เจ้าค่ะสมแล้วที่เป็นรุ่น14ทำไมเจ้าค่ะทั้งรุ่นเลยร้องทีนึงน่ะ14บันไดเสียงเลยมันเลยเป็นเทคนิคพิเศษเจ้าค่ะเออฮ่าๆไปเลยค่ะลองๆๆได้เจ้าค่ะไปได้เจ้าค่ะสวมแหวนสับสลับลางจะเติมดังให้เปลี่ยนไปI'm sorry.
บ่อแก้วว่าจัดให้แปลงเป็นกลุ่มมีร่างกายกำยำแล้วทำไมแก้วตัวเล็กแค่นี้มันต้องตาขาแก้วยำมึงเล็กเรียงไหใหญ่วะโอ้ยแล้วแก้วจะเป็นคู่เขาได้ไหมคะเนี่ยรู้ได้แต่ไอ้รถทำให้มันบึกบึนในไงทำให้เข้มแข็งหน่อยได้ทำยังไงนะครับเจ้าตาพูดให้มันเข้มแข็งหน่อยสวัสดีครับเจ้าตาเวลาเจอสมมติเจอไอ้ตัวยักษ์ขู่เราขู่ได้ขู่แบบเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเสียงเข้มแข็งหน่อยเฮ้ยดีใจมีหนึ่งหมดเลยแก้วรักษาแล้วตังค์ลุงต้องเป็นไม่สวยแล้วโอ้ยใครบอกไม่สวยได้แต่ออกคะได้ยินนะคะพระเจ้าตาขาแล้วไอ้เมืองยักษ์ก็ไปทางไหนพระเจ้าตาเมืองยักษ์เมืองยักษ์ทางไหนวะตายแล้วแก้วจะไปชกไม่ปิดทองค่ะไม่ได้ไอ้ป่านี้มันจะนอนมันจะเป็นตาราดีเห็นมันไม่รู้ตอนจังกินไปเลยยังก็ไม่รู้หาว่าจะตัดกันแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยมึงไม่ใจเย็นได้ไหมคะกูคิดอยู่ค่ะเฮ้ยพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเป็นพระคันแก้วตันค่ะทางนี้ทางไหนแบบพระเจ้าค่ะมึงมองไหนคะมองอะไรไม่เหลือเดี๋ยวกูโดดยันโถละห้าเลยนะครับก่อนได้แต่ทั้งโลกเดี๋ยวจะเป็นตาพี่ของดิฉันให้หมดเลยตายแล้วพระเจ้าตาทางนี้ ทางนี้อีกแก้วไหนจะให้แก้วดูไม้ไหนคะเนี่ยไม้นี้มาไม้นี้ใช่ไหมตรงไปทางนี้ตรงไปทางนี้ตรงไปอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างไรตรงไปอย่างเดียวเดี๋ยวเจอตายแล้วทั้งหมดแก้วจะข่มขืนหรือคะพระเจ้าไม่มีทางทำไมล่ะคะกูเป็นโจรกูก็ไม่ข่มขืนมึงอีกแก้วแก้วเอออะก็ได้ของเจ้าตาแล้วตรงอย่างเดียวไม่ต้องไปไหนใช่ไหมคะก็มันไปไงไปนะตรงไปมึงไม่สติอะพอมึงไปมึงต้องตั้งสติก่อนนี่โอ้ตายแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแก้วจับ GPS ไปก็ได้ค่ะเออเจ้าตาแล้วแก้วฝากลูกของแก้วด้วยนะครับอย่าให้ลุงอย่าให้ยุ่งไว้อย่าให้ไรไต่ยุ่งตอนนะคะยังไงลงไปชั้นล่างนะไฟเบ็กซี่ไม่นิดนะแล้วบอกเขาว่าขอสติขวดนึงตายแล้วพระเจ้าตาค่ะแก้วไม่มีสติตรงไหนคะตรงนี้แหละตรงมึงนั่งเลยไอ้เอ็นค่ะเออแล้วถ้าเกิดวันนี้มึงได้ติ๊บนะจ้ะมึงอย่าไปรีบใช้เก็บไว้เก็บไว้ทำไมคะมึงต้องใช้เป็นค่ารักษาสภาพแน่นอนเอาล่ะพระเจ้าตาค่ะงั้นแก้วต้องรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีความจำเป็นอะไรแก้วจะต้องติดได้พระเจ้าตาเออค่ะกราบลาพระเจ้าตาไปดีมาดีตาเข้าเลยนะตาเข้าเลยค่ะตาตายแล้วแก้วจะไปช่วยท่านผู้ชม
ขายแกจะไปขันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไเอาไว้ก็ได้ค่ะ
คนไทยอ่ะจับได้ไหมขอโทษเขาจับใครวะคุณมาเล่นแล้วว่าเป็นใครเจ้าเป็นใครทำไมตั้งมาทำไมคนอย่างเช่นนี้ไม่ได้เจ้าสมบูรณ์ด้วยพ่อเองก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
ิ่งที่พ่อได้กินในครั้งนี้พ่อก็จะต้องเลิกกินเนื้อคนหันมากินมังสวิรัติแทนกินสลัดผัดกับสปาเกตตี้ได้ไหมด้วยอยากทำมาแต่ต้องการกินสลัดสุดยอดไปจังสองมันไปอยู่กันมาเลยจังพ่อลาได้ไหมก่อนจะไปพ่อขอกอดลาได้ไหมลูกเอ็มไม่หมดไม่มีก่อนเนี่ยพ่อก็มาดูนะพ่อขอบคุณมาดูมึงออกฉากเดียวด้วยว่าอะไรเนี่ยจะขอพูดอีกนิดนึงนะนี่พอโทรน้องชายเต้เต้เพื่อนกันมาเล่นให้เดี๋ยวมีเมื่อวานวันซื้อพี่มันโทรมาแล้วพอโทรกูจะเล่นบทสมิธแล้วมึงมาเล่นให้กูด้วยนะเอาด้วยเหรอใช้คุ้มเลยนะใช้คุ้มเลยเอาต่อถ้ามันต้องขอข้าจะดูแลตามถ้าเป็นอย่างดีโอเคโอเคโอเคตัวเองเติมเลยลิขิตแล้วเนี่ยเพิ่งสอบผ่านมาแล้วเหินภาษาอังกฤษโอ้โหเอ้าแล้วมันแบบนี้ไม่เคยเข้าเรียนสอบผ่านครั้งเดียวอ้าวใช้เลยพูดซะพ่อมันรู้หมดเลยครับเชิญตัวทูไปแล้วกันลาแล้วนะลาแล้วแม่จ๊ะดูแลตัวเองด้วยนะไม่ทันเสด็จพ่อกอดไม่ได้ไปทันทีเราต้องไปเถอะออกฉากเดียวเต็มคอเลยโดนแรงจากแม่เดี๋ยวก่อนส่วนท่านทั้งสองขอให้ท่านทั้งสองรีบกลับเมืองบ้านเมืองของท่านไปเสียเดี๋ยวท่านจะขอฉันขอถามว่าแกเป็นใครแล้วจะถามทำไมก็แกมาช่วยฉันนั้นไม่รู้แล้วอยากช่วยไม่ได้หรือไงนั่นไม่เป็นไรฉันไม่อยากรู้เดี๋ยวจะพาพระองค์กลับเองแล้วกันเอาล่ะขอให้ท่านทั้งสองกลับบ้านเมืองไปก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ยักษ์ตรงเมื่อกี้เนี่ยจะกลับมาทำร้ายท่านอีกเมื่อไหร่แล้วท่านแล้วเขาทั้งสองคนไปกับเราไหมล่ะทำไมไม่ยุ่งนี่ก็ให้แล้วไปกลับไปก่อนได้ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับมือไปตั้งหลักก่อนจะตายอยู่แล้วไม่ยังฮะเขาให้แล้วก็ต้องเอาไว้สิกลับไปก่อนได้
้วมายืนอยู่ตรงนี้ที่นี่เวลานี้จะต้องสองจะทำยังไงท่านผู้ชมขาเอ้ยยอมไม่ได้รับยอมไม่ได้เอาล่ะเจ้าทั้งสองขอให้เจ้าทั้งสองจับตาดูให้ดีจับตาจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามข้ามข้ามแบบเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยยืนดีลงพื้นเลยดิพี่แฮ่อย่านะจ๊ะวันนี้ฉันกับน้าจะแชร์เคาน์เตอร์แบนหมดทั้งหน้านะจ๊ะอะไรนะเคาน์เตอร์แบนเคาน์เตอร์แบนเคาน์เตอร์แบนจ้ะคุณทำได้แค่นี้ก็อย่าจ้างมาเลยตายแล้วจับไม่ได้ขอให้เจ้าทั้งสองจงจับตาดูให้ดีแล้วข้าจะพาแม่แก้วหน้าม้ามายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าสงสัยว่าจะจับตัวไม่ได้ไม่ได้พาแม่แก้วอยู่ในวังนู่นนะเอาล่ะพาได้ยังไงฉันสามารถพามาได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยจ้ะจะจีกูจะให้งูฉก
ถ้ามึงไม่เชื่อกูแล้วมึงแห่ตาดูอีก1 2 3 4 5 6 7 8มีอีกเหรอจำมึงให้90ว้า10คนมึงจำไว้นะกูจะให้พวกปีพาดเนี่ยโดยเฉพาะมือเปิดมึงไม่ห่างนะจะให้รวยจำไว้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นดูจากลักษณะท่าทางแล้วมึงชอบพวกปีทองหัวกูใช่ไหมถ้ามึงอยากกินพวกปีทองหัวกูมึงก็ต้องเชื่อฟังกูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะพาเข้าเมืองดังนั้นไปได้พวกตาคุณมาย้อยตาคุณมาไม่ได้พากูไปมึงรู้ไหมหรอกว่าปิดทองที่ไหนอ่ะเน่แล้วกูจะบอกให้นะเข้าเมืองเนี่ยกูจะมาเดินลอยคงลอยชายไม่ได้มันมีธรรมเนียมในการเข้าเมืองการบอกค่าอะไรต่างต่างต้องดูกูไม่ทำว่ากูอยู่มันก่อนนี่เมื่อคืนมึงก็นอนกอดกับกูอยู่แบบที่อย่างนี้ทำมาหึ่งห้าหึ่งมาแล้วไม่ยอมมาเสร็จแน่เสร็จพ่อจ้าไม่บอกไม่ค่ะเราสามสี่คนรวมกันเลยไหมค่ะรวมใจรวมใจรวมพระองค์ไม่ได้กินเลยไม่ได้เลยไม่ค่ะกินแต่ผู้หญิงตั้งแต่ฉากแรกจนฉากสองไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ค่ะแต่อีกขวดแยกหม่อมฉันกินหมดแล้วไม่ค่ะเล่าไม่ฟังเลยพระองค์ไปเจออะไรมาทำไมถึงกลับมาแล้วไม่เห็นแล้วไหนล่ะลูกทัศมาลีคู่มั่นนะเออพอดีลูกไปไม่ถึงเมืองโนบิถีไม่ค่ะเอ้าไปแวะไหนมาลูกโอ้เสด็จแม่เสด็จพ่อก็ลูกเนี่ยเดินทางมุ่งป่าป่าดงขึ้นเรือสำเภาไปหวังที่ไปมโนวิถีจ้ะแต่เกิดพายุพัดซัดสำเภาลูกเข้าไปอ้าวยักษ์ครับทิ้งไม่เอาอ้าวยักษ์ใช่ไม่เอาค่ะอ้าวยักษ์มันยังไงล่ะลูกยักษ์มันทำอะไรลูกหรือเปล่ายักษ์ครับทำยักษ์ก็หยิบเป็ดเพื่อนครับไอ้บ้ากามเอ้ยไอ้ลูกอย่าทำกับพ่อก็ที่ลูกมันไม่เป็นอย่างนั้นอ๋อจ้ะไอ้ขวดกับลูกเนี่ยโอ้โห
น่ากลัวไหมยักษ์เจอยักษ์ไหมยักษ์เจอยักษ์สู้รบปมมือกับยักษ์วิแล้วเป็นยังไงลูกแต่ลูกที่พลาดพลาดเสียดีไอ้ขวดมันไม่ช่วยเลยโอ้โหสู้แทบตายยักษ์เอามีดปาดคอตัวเองไม่มึงนี่มันไรคุณนายประโยชน์ถ้าเก่งป่านนี้กูเล่นเป็นเจ้าไปแล้วไม่มาเล่นเป็นโจ๊กจะร้องอ่ะไหนบอกจะร้องอ่ะจะร้องไงไอ้นั่นร้องไม่จบได้เงินเยอะแยะไปหมดเลยกูไม่ร้องกูน้อยใจโอ้โหเสนาขวดนี่แล้วยังไงล่ะลูกใครล่ะหนูเจ็บตัวหรือเปล่าไปลบกับยักษ์มาเนี่ยลูกไอ้ขวดเนี่ยพลาดท่าเสียดีไหมค่ะเกือบตายแต่ยังดีมีพ่อหนุ่มลูกงามร่างกายกำยำแข็งแรงบึกบึนท่านแม่พูดแล้วมันก็ไอ้เสียวไส้ลูกโทนนะพระองค์โทนนะเมียพระองค์ตอนแหลงจริงเขาไปเห็นสีให้ขวดขอโทษไปจ้าเนี่ยคนว่าถามเนี่ยไม่ได้นะไม่ว่าโอ้ยโอ้ยถูกใจคุณภาภูมิสวัสดีครับเป็นไงฮะโอ้ลิเกมากหน้าหลายตาเลยนะขอบคุณฮะเอาผมไปเล่นที่คณะตะโกนนะร้องสักหน่อยบ้าร้องไปเลยนะบอกว่าเตรียมเพลงมาตั้งแต่ฉากหนึ่งแล้วนะฮะตัวนี้อย่าร้องให้ฟังจะขอมากกูไม่มองพ่อทรงพลแล้วทีหลังแบบไม่ไปงานด้วยแล้วเอาละไปควันเอาน้อยใจสวัสดีครับพี่น้องคุณน้อยบอกอยากดูเซิร์ฟโปรลาได้ด้วยคุณน้อยมาแล้วนะเดี๋ยวอะไรนะคะจุ๊บๆน้อยไหนคุณน้อยสมชัยอะไรนะคะมึงบอกเขามึงบอกเขาว่าให้เขาเพิ่มเวรที่เฉลิมกรุงให้กูหน่อยได้ไหมคุณโคสมเด็จเดินบอกเขาด้วยอะไรนะคะคุณชนะอยากดูมโนราจะบ้าไหมไปเอาในเรื่องเอาแล้วด้วยมึงไปไงคนนู้นโอ้ยได้ไหมพี่แม่คุณเต้ฮะขอบคุณครับแม่โอ้ขอบคุณครับแล้วนี่เดี๋ยวพอจะไปปูนไปไฮเนี่ยต้องล่าสุดยายผมเสียที่ลาดลิบ้านโป่งลิเกนพอไปช่วยงานด้วยช่วยเขาหิวของว่างกูกำหมดเลยไม่มีใดให้เลยครูอ่ะเป็นประธานยายเดียวเฮ้ยแหลมไอ้ขวดมานั่งก่อนให้ข้าจำย้อนให้แม่เขาฟังพ่อไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนไม่รู้เอ้าเกิดทำไมไอ้พ่อเนี่ยพ่อข้าทั้งพ่อข้าไอ้ขวดอย่าหายเดือดเข้าเลยไม่เป็นไรนี่ข้าเล่าแม่ข้าฆ่าคนเดียวเล่าเลยพูดไปสิลูกพูดเลยพ่อหนุ่มรูปงามไหมค่ะมาสู้กับยักษ์ไม่ลูกไหมแม่ค่ะมึงเล่าแล้วเพิ่งเนี่ยข้าไอ้ขวดมีพ่อครับแล้วลูกไอ้น้อยคนนั้นน่ะมันอยู่ไหนล่ะของฉันไม่รู้แม่ค่ะแต่ว่าถึงลูกก็ได้พัสมารีมาแต่ก็ได้ทิพย์ดาวพญายักษ์มาถึง2คนเลยแม่ค่ะหลายคนไม่ค่ะมาแล้วเหรอไปไหนกันเฮ้ยมาดิอะไรคือแตกโอ้โหเฮ้ยนี่เกสปิริตเขาไม่ใส่หรอกนี่กูโผล่ยันตูดเนี่ยไม่เท่ามึงมึงเวงแค่เก็บคันมันไปต้องแต่ก็เข้าทางแล้วนี่มึงเคยดูลิเกเปล่าวะกูไม่เคยเห็นลิเกอยู่ดิเดินเข้าที่อายเดินเข้าคุณถามเนี่ยลิเกเขานั่งดังๆเนี่ยคณะผ่าปูคณะทรงบนเนี่ยมึงถามมันด้วยครบกลุ่มนิดนึงเขาเข้าฉากไม่พี่เปิดลิเกมือใหม่เว้ยนี่กูจะที่อายไอ้ลิเกไอ้ลิเกยูทูบมึงอายอาจารย์ดีนะกูไม่เรียนปอโทกูจบปอตีกูพอแล้วเรียนแล้วปวดหัวนี่กูจบปอตีนะกูช่วยงานปอโททุกรุ่นเพื่อของเอ็นดีไว้ที่ปอตีเอาต่อลูกน้องฉันได้ดาวยักษ์มาสองคนไหมค่ะพี่ดาวพญายักษ์เพื่อนแม่ไปที่ดาวพญายักษ์เดี๋ยวลูกจะพาตัวมาข้อพ่อเสร็จพ่อเสร็จแม่ไหมค่ะเออไปที่ดาวพญายักษ์ลูกน้องทั้งสองมาที่นี่ไหมมาแล้วน้องแล้วมาแล้วเป็นธิดาอย่างจริงลูกแม่ยินดีต้อนรับเข้าในหมู่ของเราเลยลูกค่ะเขาจะไปอยู่นะให้หนูไปอยู่บ้านเลยนะลูกหลังเนี้ยเป็นอื่นเป็นไกลเลยนะลูกวิตาทานทั้งวันดูพ่อแม่ลูกเป็นกันไปหมด
ะลูกโอ้โหเด็ดแม่เด็ดแม่ดูกล้องหน่อยไอ้แกมานี่สิครับคุณสามีคุณพระสวามีค่ะมานี่สิครับยกกระบอกสิบโอ้ประธานอภัยนะฮะดูดีๆนะพาไปเห็นอีกโอ้เหมือนลาบูบูเหมือนกันไม่ใช่ลาบูบูเลยนะพูดเลยนะมันก็พูดไปเออมันแต่งแง่เหมือนลาบูบูคุณทายสิสกิดเช้าสกิดเย็นนะเนี่ยโอ้โหนี่สภาพเนี่ยสกิดเช้าเขาชื่ออะไรมึงเนี่ยนะเผื่อไม่ได้ไหนโอ้ยนี่มันก็ทายเย็นไหมคะสององค์ใจเย็นๆก่อนไม่ยากค่ะเดี๋ยวแต่ก็รักนะใจเย็นๆไม่ยากค่ะเดี๋ยวดูแลเขาหน่อยเออนี่ไม่ยากค่ะทั้งสองให้เขาแนะนำตัวหน่อยสิไม่ยากค่ะนี่อาจจะพูดไม่หยุดเลยเนี่ยผมต้องบอกทุกทางเลยเนี่ยพูดนะเอาสองสองแนะนำตัวแม่ป่ะเฮ้ยแนะนำตัวสิจ้าไปดีกว่าผมไม่เห็นจะหลายพูดเลยอ่ะชื่อลำเสียงในนะลูกชื่อนายจิกเรียนนี่รักมาดีเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่นะเพคะหม่อมฉันสร้อยสุวรรณไหมคะโอ้โหสร้อยสุวรรณคุณทหารส่วนหม่อมฉันจันทร์ไหมคะแม่ของแม่เจ้าคะจ้าลูกขออนุญาตปลาทูเลยค่ะเมื่อกี้แม่จะไปเข้าห้องน้ำคนยกมือวันดีค่ะป้าดวงแก้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะดวงแก้วหรือดวงกุดหม่อมฉันสองคนก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ด้วยนะคะลูกไม่ทันเลยพ่อลูกอยู่ให้เป็นสุขสบายนะลูกคิดว่าเป็นของตัวเองนะลูกนะนี่ลูกอยู่นอนเออเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ค่ะคอยลูกว่าลูกก็มาถึงเมืองนานแล้วก็เป็นเรื่องข่าวคราวของพี่เกี้ยวเป็นยังไงปุ๊บมันจะต้องมาถึงก็รู้มันรู้เนี่ยว่าข้ามาโอ้โหจะมันรู้ว่าข้ามาไม่พาเมียมาขอกันด้วยที่คุณพูดมันมารู้มาเองมันได้ยินหม่อมฉันก็เข้ามาถึงที่เมืองแล้วยังไม่เห็นอีแก้วอีตัวกาลีบ้านใจเมืองพูดนะมันจะโขกป้องลอยมันจะไปโน้นหมดเลยค่ะเห็นหมดเลยไอ้หนูดูมันทำ
้งอาภัพที่นี่กันเลยโอ้อาภัพเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครต้อนรับเลยลูกใครจะต้อนรับคนอย่างมึงอีชาติมาเดี๋ยวก่อนอีโป้ยดูดีโอ้ชอบจังเลยไอ้กว่าไอ้โป้แก้วไอ้โดก็ขอมันแทนไม่ร้องเพลงขอมันแทนโอ้โหแล้วกูถามแล้วกูเจ็บทำหรือเปล่าเปล่าแล้วโอ้ยได้แก้วเลยต้องขาไอ้เดี๋ยวเอาลูกมาต้องขาเดี๋ยวดูให้เอาลูกมาต้องขาโอ้ยจะเด็กตายเอาน้ำมาน้ำมาน้ำจ้าน้ำกวดน้ำได้เพียงไงน้ำเที่ยวคุณจ้าไม่แก้วเอาน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะคะให้ฉันไปเอาไหมหรือให้มันไปเอาตอบสิเขาถามเนี่ยเป็นใครเนี่ยหัวหมูขวดจ๋าชื่อยาวไปขอเรียกสั้นๆว่าไอ้หัวขวดไม่ใช่ค่ะทั้งเรื่องเนี่ยที่กูแอบดูอยู่ข้างลืมเนี่ยใช่มึงไม่รู้จักใครเลยใช่เพราะฉะนั้นมึงนั่งลงขอบคุณจ้ามันสะอาดเนี่ยเสด็จพ่อแค่น้ำแก้วเดียวเอามาให้แก้วไม่ได้ก็ทาให้ขวดถ้าไม่ได้หลานตายเลยจ้าค่ะไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะพักนะพักอยู่ตรงนี้นะคนละใช้ถั่วกูแล้วโอ้ยไปก่อนไปยังไงโจรไปยืนเจอแล้วสองคนเนี่ยไม่แก้วไม่แก้วเราน้ำจะเล่าใช่ไหมแต่ใจเย็นเขาจะประองกำลังจะไปเอาน้ำให้อยู่เอาตรงๆเลยแม่แก้วลูกมึงตอบโต้แข่งให้ลูกไปเอาเถอะลูกมึงไม่ได้พี่ขอหมดเจเด็ดพ่อจะมายื่นให้แบบนี้ไม่มีธรรมเนียมนะเจ้าค่ะขวดดับอ่ะเอาไปให้มันหยุดแล้วค่ะเจเด็ดพ่อต้องมีธรรมเนียมของเจเด็ดพ่อเองนะเจ้าค่ะมาไหมถ้าไม่มามาแล้วใจเย็นๆก็นี่เอาน้ำมาให้แล้วไงไปทานอ่ะเฮ้ยไอ้แก้วเองทำไมเอาใหญ่แล้วเจเด็ดพ่อไปทานเลยโอ้โหมึงดูเด็กที่ตายนี่ไอ้หนูก็เด็กตายแล้วแหละยังไงลูกทำแค่นี้ค่ะเอามาให้แม่ไม่ได้เหรอลูกเขาบีบคอมาเลยนะมึงจะมาไม่มาอยากอีกมึงยังช้าค่ะมึงจะห่วงแก้วมึงจะห่วงเป้ามึงนี่ทำจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยตายหนึ่งสองมาแล้วไม่ต้องตายเฮ้ยดูใจดิสงสารไปเถอะเป้ามันจะตายอะไรอยู่เนี่ยก็มาโหเถอะตายแล้วครับกูได้บวชเป็นหมาซะแล้วโอ้โหหัวกูน้ำแตกแล้วช้าตกไปยังค่ะพ่อแม่โอ้โหลุกไปยังค่ะลุกไม่ได้น้ำกระจายเลยช่วยด้วยมาหานี่มาดูหัวของเมียเลยเพราะลุกไม่ได้เป็นเจ็บติดพ่อลุกมึงอย่าชี้กันมากเดี๋ยวหัวติดกันอีกจับตาจะไม่ทำอะไรพ่อขึ้นมีละคนไหมค่ะว้าวไอ้หนูน้ำหกหมดแก้วลูกไอ้จะทำไมอีกแก้วอุ้ยน้ำก็ได้ไปแล้วไอ้หนูตายแล้วเราเดินทางมาที่อีโมงเนี่ยเย็นแล้วตายแล้วมื้อเย็นแม่ยังไม่ได้กินเลยลูกไอ้หนูเอ้ยไปหาข้าวให้แม่หน่อยนะลูกนะจะกินข้าวอีกใช่ย่างไอ้หนูไปหาข้าวมาให้ลูกแม่ยุบข้าวจังเลยลูกอะไรนะทำไมถึงทำสีหน้าอย่างนั้นลูกเหมือนไม่เต็มใจเลยอ่ะฮะทำไมโอ้แค่ในมึงเมาหรอแม่มึงเมาแม่เหรอลูกชี้มือชี้ไม้เมาแม่สิจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปมึงได้เห็นมันดีกูแน่ไอเด็กเวนแค่ข้าวจานเดียวมึงให้แม่ไม่ได้เหรอมึงอย่าอยู่เลยจะปิดมึงหยุดอยู่นี้นะอีแก้วกูยอมมึงมากแล้วใช่เลยแม่จะยอมต่อไปแล้วจัดการแต่งหน้าแล้วของมึงกูรู้ว่าการมันดีมึงสภาพมึงไม่น่าเอาใครอ่ะถ้าแม่มันร้ายนะมาอยู่กับย่าลูกย่าจะดูแลเองมึงจะเอาอะไรจ๊ะของที่ดีที่สุดในเมืองนี้เจ้าค่ะอยากกินข้าวเหรอจ๊ะเจ้าค่ะอยากกินข้าวเหรอจ๊ะใส่ภาชนะทองคำเหมือนที่อยู่ใ
ีวางเหมือนจะเด็ดแม่กินเลยนะเจ้าค่ะได้คุณจ๋าหม่อมแม่แก้วเนี่ยอยากจะทานอะไรเดี๋ยวแม่จะจับเองจ้ะจริงนะเจ้าค่ะได้คุณจ๋าลูกคนสวยของแม่เจ้าค่ะแป๊บนะลูกเจ้าค่ะรอแป๊บนะจ๋าเดี๋ยวไปตามเจ้าแม่ค่ะสงสัยอ่ะสุดเด็ดแม่ฉันใจอ่อนเห็นหลานก็แบบที่ไหนที่นั่นเราไม่เห็นหลานเข้าไปนะให้ใจเขาใจอ่อนค่ะมาแล้วคุณแม่แก้วหลานทำไมล่ะครับมาแล้วคุณผู้ชมครับเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับโอ้ยแม่ได้แดกอาหารหมาวันนี้แก้วแม่แก้วเจ้าค่ะแม่แก้วครับแม่เจ้าค่ะข้าวมาแล้วลูกมาแล้วหรือเจ้าค่ะมาแล้วสิจ๊ะแม่เนี่ยสั่งให้คนครัวเนี่ยทำอย่างดีเชียวนะลูกนะหรือเจ้าค่ะบ้านนอกห้องนาไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีภายในวังว่ากินยังไงอะไรยังไงต่อไปในอนาคตถ้าหลานเสด็จแม่ได้เป็นเจ้าก็ต้องสอนให้แก้วรู้จักขนบธรรมเนียมในวังพื้นฐานก่อนเริ่มจากการกินก่อนเลยไหมคะเอาอีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้ยตา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 ยแล้วลานแก้วน่ะไม่เคยมีภาชนะแบบนี้สำคัญคืออุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายยังไงก่อนช้อนก็มีซ้อมก็มีแม่ดูก่อนเสียแล้วรอได้หน่อยนะคะไอ้ดูอะไรนะลูกดูอะไรนะลูกวิ่งตายหิวแล้วอย่าร้องนะลูกนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกให้แม่สอนเลยจ้าเจ้าค่ะไม่เป็นหรอกเดี๋ยวให้ย่าสอนเนาะเดี๋ยวให้ย่าแม่สอนไม่ได้หรอกแม่เป็นถึงมเหสีไม่ใช่บ่าวเช็คใครอย่าสอนนะจ้าไม่ได้ตายถ้ากินไม่ได้มือก็ตายไปแล้วตายเลยนี่เพื่อนแม่มึงฉันจะลาปากเกิดอะไรแก้อย่าไปยอมแม่ค่ะกูไม่สอนถ้าไม่สอนก็จะอยู่เหมือนไอ้เด็กเบรดเฮ้ยเอ้ามันไปไหนนะไปถามกินก็ไปตาย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 เดี๋ยวแม่หาคนนะที่วางเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าลูก
ได้ไหมลูกโอ้ขอบคุณอะไรนะหนูเอาไหมนะตัวที่อยู่ข้างหน้าแม่เหรอลูกใส่เสื้อครับจะดูตัวนี้อุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วว้าไปไอ้หนูอุ้ยตายจะถ่ายเบะเบะเบะอุ้ยเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าพ่อเจ้าขาถ้าลูกเนี่ยร้องมากๆจะเป็นทำหมดไอ้เจ้าจะตายเลยต้องทำโอ้ยไม่ยอมตายรอดแล้วแม่ตายแล้วลูกแม่โอ้โหเชื่อคนง่ายด้วยรักหลานนะเนาะควายกูไอ้หนูเห็นควายไม่ต้องเห็นควายไม่ต้องมาเลยนะหนูอยากขี่ควายขึ้นไปเองไอ้หนูไม่ประมาณตัวเองเลยลูกดูขาหนูสิที่เดียวเองเอางี้เดี๋ยวแม่นั่งเป็นเพื่อนนะลูกนะแม่นั่งแบบนี่แม่ควายอะไรเกี้ยวลูกอยากนั่งควายเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกพี่ควายพี่ควายขยับหน่อยไปแล้วลูกนะควายก็เป็นช่างเป็นจริงพูดหน่อยได้ไหมเราไม่แก้วไอ้เจ้าช่วยดูนะช่วยเด็กมาช่วยเด็กมาแต่ก็โอ้โหกระแสอยู่แต่พอไงทำไม
เสด็จพ่อหรือแม่ไหมคะไม่ตรวจดูไม่ตรวจดูว่าของจริงหรือเปล่าพิการป่าไม่ใช่หรือไม่คะนี่แหวนหนึ่งกิ่งเงินต้องเป็นแหวนตระกูลข้าแก้วน้องคนพ่อดูแล้วคนแม่ดูแล้วก็คล้ายๆนะว่าใช่ดูนะใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไหมคะมันอาจจะปลอมมาได้ไหมคะใช่ปวดก็พูดมีเหตุผลนี่เองก็ปลอมมาก็ได้อีกแก้วไม่พูดจาอย่างนี้ได้ไงเอาอย่างนี้ถ้าแหวนไม่เชื่อเอามามีอะไรอีกอะไรวะนี่นะคะพระองค์อะไรอีกแก้วผ้าที่พระองค์ให้ไว้กับหม่อมฉันจำได้ไหมนะคะใช่แม่มาดูใกล้ๆไม่ช่วยพ่อของแม่เป็นคนช่วยดูว่าผ้านั้นเป็นผ้าของใครไหนลูกดูนะเจ้าคะโอ้ยเดี๋ยวซักมั่งพระเดชแก้วคออะไรของใครเนี่ยพระองค์เหมือนผ้าที่พระองค์ติดตัวตลอดเวลาเลยนะไม่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้เอาไว้ควรแหมทั้งผ้าจำได้ไหมเจ้าคะมันก็แต่ข้าเองก็ไม่เคยให้เองมีแก้วถ้าเช่นนั้นถ้าพระองค์ไม่เชื่อสองสิ่งที่พระองค์ยังไม่เชื่อเลยคอยดูนะเจ้าคะหม่อมฉันจะทำให้พระองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่เชื่อให้ได้คอยดูว้าวลูกลูกคนไม่ใช่ลูกหมาเอ็กซ์กลับมาแล้วอยากดูพ่อหอมอยากดูพ่อหอมพี่แก้ว
เอ้าหอมก็หอมเอ้าต้องมีรถรีวิวไหมเออหอมคุณเฉยอ่ะดูเป็นกำไรมาเราดูกูจะดูกาเข้าข้างในกันดีกว่าจ้ะขอบคุณแม่แก้วจริงๆที่ไว้ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่นี้แต่หากท่านพึงพอใจขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับผู้